ก็ดีนอนได้นอนได้ร่างกายเรามันก็แข็งแรงขึ้นอ่ะใช่ใช่แต่ถ้านอนไม่ได้น่ะก็แปลก็ดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายจ้ะดีขึ้นโอ้โหอาจารย์ฉันทำสารพัดอ่ะทำได้สารพัดอ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวอ่ะไอ้น้องสาวคนเล็กเลยอ่ะไอ้คนที่เก้าอ่ะฉันคนที่สองมันคนที่เก้ามันก็ว่าฉันว่าเห็นเมื่อไรฉันก็ไม่แข็งแรงก็ทิ้งก็ว่าอย่างเงี้ยโทรอาจารย์คนเราอ่ะมันก็ต้องค่อยๆปรับสภาพไปใช่ป่ะมันปุ๊บปั๊บมันจะเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้คนเราครับมันต้องรู้ตัวเราโธ่กินยามาเป็น10ปีอาจารย์ครับเลิกกินได้มันบุญเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ไม่แน่นะเนาะเนี่ยอาจารย์ทำให้โอ้โหคันมากเลยอ่ะจ้ะที่ผ่านมาใช่ไหมจ้ะเมื่อกี้เราทำไปโอ้โหคันครับมันเหมือนกับมันสู้กันนะจ้ะเจ็บอาจารย์มันไม่เป็นก้อนมาเริ่มเทิมอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เขาบอกหัวใจโตหัวใจโตเนี่ยพอสัมผัสกดปุ๊บมันโดนเลยได้เจ็บค่อยๆปรับครับค่อยซอกแซะการให้ใจให้ได้ไม่มากกว่านี้แน่ๆไปแล้วครับแป๊บแป๊บโอ้ยน่าชาร์จเลยเบาชาร์จมันเป็นจังหวะเพราะเมื่อกี้น้ำจะลงขึ้นเลยครับแปลว่าต้องเข้าจังหวะกันให้ได้ด้วยเหมือนกันนะระหว่างผู้ให้ผู้รับเหมือนกับโยนฟุตบอลให้กันนะผู้ส่งมาคือผู้ให้ผู้รับก็ต้องมีจังหวะครับก็มีจังหวะเหมือนกันครับเนี่ยเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องบอกอาจารย์อาจารย์ก็ทำได้หมดเลยไม่ต้องบอกโหทุกวันเนี่ยอาจารย์ประกอบเนี่ยนะบ้านก็ไม่อยากกวาดถูก็ไม่เคยถูไม่เอาอะไรเลยอ่ะถามว่าเนี่ยเราดีขึ้นเราก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะเราก็ไม่ต้องมีใครมาดูแลเราเราก็อยู่เราคนเองหุงหาอะไรกินเองหมดเลยจากเมื่อก่อนนี้ต้องไปซื้อเขากินไม่อยากทำทุกวันทำตามเครื่องแกงทำอะไรหมดอาจารย์ทำไปหมดเลยอ่ะทำก่อนไม่เอาเลยนะแทนไปอยู่บ้านแค่ชีอ่ะเขาก็เห็นร่างกายเราแข็งแรงเขาก็หางานให้เราทำแต่เราไม่อยากทำอ่ะเขาก็ให้ตำเครื่องแกงอาจารย์มันไม่มีแรงตำทำบอกทุกวันนี้ดีขึ้นแล้วมากมาตีตอนนี้ใครท้าให้มาตำมาดิแข่ง
คือเราต้องรู้ตัวแล้วเพราะเนี่ยเมื่อก่อนแขนเนี่ยเป็น10ปีนะอาจารย์ฉันให้หมอด้วยก็บอกเก่งๆมันก็ไม่หายฉันให้อาจารย์ทําเที่ยวละ2เที่ยวเนี่ยฉันยกขึ้นสบายเลยอ่ะเนี่ยข้างเนี้ยเป็นแบบโอ้ยกไม่ไหวทําอะไรก็อยู่นี้สบายแล้วตะมึงตะมูกเนี่ยอาจารย์ทำให้แค่2เที่ยวเองนะตะมูกอ่ะก็ได้กลิ่นเยอะแต่มันก็ยังไม่เหมือนเดิมถามว่าดีกว่านั้นก็เท่าไหร่แล้วเกือบ20ปีนะอาจารย์ฉันไม่ได้กินอ่ะฉันไปเราจะไปหาหมอจะบอกหมอหมอก็ได้แต่ฟังคือเขาจะให้ยาเรากินหรืออะไรเราก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ไม่เคยหายสักทีเขาได้บอกว่าเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้น่ะที่ฉันตัดสินใจ ตอนแรกความดันก่อนฉันกินน้ำอาจารย์ด้วยอ่ะก็ถึงหยุดต้องหลายปีไม่มียุคฟังไอ้ทางโทรศัพท์ฉันก็ไม่รู้ไม่ติดต่ออาจารย์เลยอ่ะจนมาเมื่อปลายปีอ่ะลูกสามเขาจะวิวมาให้ฟังฉันก็เริ่มทำน้ำกินพอกินน้ำได้สักประมาณ2เดือนหรือ3เดือนอ่ะฉันก็หยุดความดันไปกวดเหมือนปกติก็หยุดทีนี้ก็มาหวานกินมั่งไม่กินมั่งเพราะคติอาจารย์มีบอกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนกับน้ำก็ฟังคติอาจารย์หิวเราก็กินเราก็ตัดยาไปเราก็ไม่กินพอหลังอาหารก็ไม่กินเนี่ยอาจารย์5เดือนแล้วนะ จากเคยกินยามาเป็น10ปีอ่ะเนี่ยจะเลิกมา5เดือนอ่ะเขาจะพูดเลยนะเป็นความดันภูมิแพ้เบาหวานเนี่ยจะต้องกินจนมันตายอาจารย์ก็บอกนี่ฉันหยุดแล้วงั้นฉันใกล้ตายเลยสิเนี่ย ฉันพูดอย่างนี้เลยโอ้ยฉันไปตลาดนัดอ่ะไปกับลูกสาวอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเบาหวานนะอาจารย์เขาคนดำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ยิ่งผอมดำมากเลยอ่ะฉันก็บอกกับลูกว่าเฮ้ยหนูเขาเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเบาหวานเขาบอกยาหยุดไม่ได้เบาหวานอ่ะถ้าหยุดเดี๋ยวตายจะเป็นอะไรไม่รู้เขาบอกเขาบอกกับลูกสาวว่าหนูต้องบอกให้แม่กินยานะถ้าแม่ไม่กินเดี๋ยวไตต้องเป็นอะไรนะลูกบอกเฮ้ยแม่เขาฟังอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้กินมันไม่เห็นเราเป็นไรเลยบอกเออแม่ก็ไม่รู้สึกอะไรพอเลิกแรกๆเลยนะอาจารย์คนบอกเนี่ยหยุดเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเส้นเลือดอะไรเราอ่ะมันจะตีบจะตันฉันก็คิดว่าคนเรามันจะเป็นอะไรมันต้องมีอาการแต่เราไม่มีอาการอะไรฉันก็พูดเลยบอกฉันไม่กินหลอกยาฉันมีของดีแล้วฉันไม่กินฉันบอกมีน้ำเป็นยาฉันจะพูดอย่างเงี้ยใครพูดฉันไม่กินฉันบอกฉันเลิกกินแล้วก็พูดไปมาอ๋องั้นพูดกับลูกว่าหนูแม่ใครตายแล้วสินี่แม่ไม่กินยาเนี่ยก็หัวเราะกันลูกสาวเป็นอะไรอะอะไรเป็นเล็กไทรอยหรืออะไรอะอาจารย์เวลาเจ็บคอมากต้องฉีดยานะเนี่ยพอเวลาเป็นแม่หนูเจ็บคอแล้วหนูน้ำอาจารย์กินไปเลยลูกกินไปเลยนึกถึงอาจารย์บอกเลยลุงงอกหนูเป็นไงบอกไปเลยบอกการนี่ทุกวันไม่ต้องไปฉีดแล้วอะไม่ต้องไปฉีดอีกวันนั้นโทรมาบอกหนูกินน้ำไปเลยคืนหมดหน้าตาเหมือนลมพิษแต่ไม่คันมันก็ไตหมดมันก็เหมือนฟิวอาจารย์เดินไปตลาดใกล้ๆเขาก็โอ้ลูกแก้วหนูเป็นอะไรเนี่ยหน้าตาหนูไม่รู้หนูเป็นอะไรอะแต่เหมือนไม่คันเขาก็ขึ้นเดือนบอกหนูกินไปเลยกินน้ำงับอากาศก็บอกกับลูกทำอย่างนี้นะเอาน้ำไปผสมน้ำอาบบอกลูกเนี่ยแม่มันก็ทาตามตัวนะอาจารย์เขาก็ขึ้นจำได้นะก็ขึ้นเรื่อยไปก็หายไปเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอแฟนเขาบอกว่าหนูจะมาทนอยู่ทำไมหนูไปหาหมอเออเอายามาทาเขาก็บอกกับแฟนว่าหนูไม่ได้คันนั้นหนูจะทาทำไมก็ว่าอย่างนี้นั่นแหละพอลูกโทรมาก็แม่ในสองสามวันแล้วนะหนูขึ้นเต็มถามว่าคันมันบอกไม่คันบอกไม่คันหนูไม่ต้องกลัวกินเข้าไปน้ำอาจารย์งับอากาศหนูทำให้ได้หนูงับได้ไม่ได้เออทำไปเถอะลูกค่อยๆทำดีกว่าได้ก็ดีอ่ะก็ยังเออเราก็ยังชื่นใจว่าเออเราบอกกับลูกลูกยังฟังเราก็ยังโอเคถามว่าอาจารย์จะบอกว่าไม่ต้องเชื่อแต่ให้ฟังแต่ให้เข้าใจก็พอแล้วทุกวันนี้ก็เออแล้วก็เออดีใจทำทุกวันเนี่ยอาจารย์ยังอยู่นะลูกก็ไม่ต้องมาดูแลเราก็ยังทำให้เรากินใช่ไหมเพราะเราทุกวันเราไม่มีรายได้ลูกก็ต้องให้ถามว่าถ้าเราเป็นอะไรลูกต้องมาดูแลเราอ่ะมันต้องลำบากแค่ไหนทุกวันนี้ก็สบายใจว่าเอออยู่คนเดียวใครๆก็ว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรมาคนเราอยู่คนเดียวตายเราก็ตายคนเดียวอยู่แล้วไม่ใครตายกับเรา
ถึงเวลาตายมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่เราต้องรู้ตัวว่าเราจะทำไงกับตัวเราทุกวันนี้ก็เราก็แข็งแรงนี่ว่าเช้าก็มาก่อนจะออกที่นอนเกือบครึ่งชั่วโมงนะอาจารย์งับอากาศที่อาจารย์ให้ทำอะไรทำหมดเกือบครึ่งชั่วโมงมันจะเสร็จนะพอลุกจากนั้นก็กินน้ำเสร็จก็ออกไปทำงานตีสามตีสองเนี่ยต้องตื่นแต่ตอนนี้ค่อยชั่วพอดูอาจารย์เสร็จบอกอาจารย์กินน้ำเสร็จอาจารย์สี่ชั่วโมงนะให้นอนอาจารย์เกือบสี่ชั่วโมงนะตื่นพอตื่นเสร็จอ้าวกดดูไมค์อีกก็ฟังไปหลับอาจารย์สามชั่วโมงนะพอเริ่มดิ้นทำไมสามชั่วโมงวันนั้นแล้วตื่นสายเดี๋ยวไม่ทันใส่บาตรก็ได้ ได้ยังใจนึกกันเนี่ยเนี่ยสังเกตตัวเองอ่ะเพราะว่าอาจารย์ดูจะต้องบอกอ่ะได้ยังใจนึกวันไหนถ้าฉันไม่เปิดเข้าไปดูอาจารย์อ่ะ ลูกแบบแม่ลูกออกมาแล้วแม่ยังไม่เปิดเฮ้ยมึงแม่เปิดไปอาจารย์ยังไม่มาบางทีไปเป็น YouTube ไงจะมองพออาจารย์มาจะต้องโทรแม่แม่เป็นอาจารย์แม่เปิดไปแล้วยังไม่เจอเดี๋ยวมากจะดูเฟซจะไอ้นี่ป่าไงจ้ะพอจะเห็นรายชื่อคนเยอะไงดูเฟซอ่ะถ้า YouTube จะมีคนชื่ออะไรลูกแก้วอะไรคนนั้นน่ะประจําก็ยังคิดว่าเอ๊ะชื่อเดียวกับลูกเราเลยว่ะแต่เขาจะดู YouTube ประจํานะคนชื่อลูกแก้วอ่ะจ้ะเนี่ยมันชาแต่ว่าแต่มันก็เดินมันก็รู้สึกนะแต่มันยังชาคนก็จะว่าคนเป็นมาว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะชาเขาจะพูดอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าเลิกยาไม่ไหมอีน้องเขาไม่ได้กินยาไม่กินแล้วเลิกกินทุกวันอย่างไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าเลิกกินยาค่ะตอนนี้เวลาไปบ้านไอ้พวกล้านๆน้องๆกันแล้วก็ว่าพิธีมหาหมอวันไหนยังไม่รู้ลูกลูกอยากไปบรรยายกันนะไปหาพี่หาน้องแต่จริงๆไม่ได้ไปหาหมอหรอก อยากไปบรรยายเป็นไงเบาเลยอ่ะก็โล่งแต่อาจารย์ฉันก็แปลกใจนะฉันก็แบบไว้อยู่ในบ้านเนี่ยเวลานั่งทำลุกนึกงักนึกงักแต่เวลาออกไปนอกบ้านทำได้หมดน่าจะแปลกใจตรงนี้แต่เวลาเรานั่งนานๆลุกก็ยังมีมึนๆนะนั่นแหละข้างนี้ยังมีเจ็บๆมั้งแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรก็ได้รับพลังนี่มันอยากจะหลับก่อนเนาะโอ้โหอาจารย์ทำให้นะแล้วไม่สบายใช่ไหมมันยากนอนยากเดี๋ยวเพียทำอะไรนึกในใจว่าโอ้โหนี่ต่อตู้พลังอาจารย์ไม่ไหวนอนอย่างเดียวเลยอะยากนอนโอ้โหอยากแข็งแรงเหมือนเดิมจ้ะคิดว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไหมล่ะจ้ะดีขึ้นให้คะแนนตัวเอง80อาจารย์อย่าไว้เต็มร้อยเมื่อไหร่จะต้องมีปะนี้โทรศัพท์ลูกโทรศัพท์จำไม่ได้ว่ะไม่ต้องเชื่ออาจจะจำไม่ได้จ้ะไม่เคยจำเพราะว่ากดดูในนั้นอย่างเดียวก็ไม่เคยจำเนี่ยอาจารย์แบบไอ้
ไอ้กระตุ้มอ่ะมันกระดูกมันเคยแบบเคยรุดไงน้องอ่ะจ้ะไหนตั้งข้างบนครับกลับเมื่อไหร่เนี่ยใจสั่น